บังเกิดมันก็เลยต้องทำทุกอย่างเก็บเงินทั้งเดือนคือผ่อนคอนโดกว่าจะได้โทรเพื่อสับไอโฟนดูนั่งที่ซีนิเต็ดเจอในการแจ้งสร้างเวิร์ดหรือว่าความรักที่ใหญ่กว่าเงินนั้นจะเบาไม่เคยคิดเลยว่ายอมตกเย็นต้องไปที่ผับไฮโซขับไปด้วยรถญี่ปุ่นคันโตก่อนนอนต้องมีเมสเซจที่บอกเธอว่านอนฝันดีอยากไปเลือกเกิดที่สอดดีๆตายตัวเครื่องบินมาแบบฟรีๆอยากมีที่ยืนใหม่คงเข้าไปที่ Power Bar หรือว่าความรักที่ใหญ่ดวงใจไม่เคยสนใจลำบากยังไงก็เลยต้องมาพิสูจน์ไม่ว่าจะเป็นเงิน